ไปต่อเรื่องราวนี้ค่ะเมาส์สนั่นวันไหวเรื่องราวของมันก็จะมีนางเอกมันก็จะมีพระเอกมันก็จะมีนางร้ายแล้วมันก็จะมีตัวโกงปรากฏว่างานนี้เจ๊มอยต่อเนื่องเลยนะคะสงสัยเจ๊มอยไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้นะคะโพสต์เลย2นางร้ายรุ่นพี่ก็ระดับตัวแม่ยินนะเตรียมรุมกินโต๊ะนางร้ายรุ่นน้องนะฝากบอกนางร้ายเลิกแอปขายสตรอเบอรี่สักทีใบให้ว่ามีคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานด้านชาวเน็ตต่างพากันตามกันเลยว่าเอ๊ะใครเดี๋ยวแต่โฟกัสที่คีย์เวิร์ดที่บอกว่าคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานล่าสุดหนิงปณิตาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าที่แน่ๆไม่ใช่เขาฮ่าๆเอาละสิงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ที่แน่ๆหนิงปณิตานางร้ายตัวแม่มาแสดงตัวไม่ใช่แล้ว1คนนะไม่รู้จะยังไงนะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนนึงที่อยู่ในสื่อนะบางเรื่องบางราวเราอย่าเชื่อสื่อเขาบอกว่าเรียนนิเทศอย่าเชื่อสื่อแต่บางสื่อก็มันเป็นเรื่องราวของอย่าลืมนะคะละครกำลังมาอะไรกำลังมาเขาอาจจะพูดถึงละครก็ได้ถ้าเกิดว่ามีตัวตนแท้จริงไม่แน่นางร้ายในทีวีอาจจะเปิดเผยให้เห็นก็ได้แต่ในใจของตุ๊กกี้ที่อ่านข่าวนะประมาณ 80% น่าจะเป็นการโปรโมทละครไม่รู้ค่ะ